เริ่มค่ะเรียนท่านอาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยีนะคะแล้วสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอวิจัยในชื่อเรื่องว่ารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมกรณีศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51จังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะคะโดยมีวัตถุประสงค์อยู่3ข้อนะคะคือข้อ1เพื่อศึกษาสภาพบริบทและความต้องการในการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม2เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและ3เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมค่ะต่อไปจะเป็นกรอบแนวคิดนะคะได้จากการศึกษาแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีนะคะได้ขั้นตอนการจัดการศึกษาอยู่ทั้งหมด5ขั้นนะคะขั้นแรกจะเป็นการเตรียมการขั้นที่2การสำรวจและการคัดแยกเด็กค่ะขั้นที่3เราจะจัดทำแผน IEP และ IIP ค่ะขั้นที่4ดำเนินการสอนและขั้นที่5ประเมินผลเราจะได้แนวทางในการจัดการศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือเป็น Best Practice นะคะรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นนะคะจะมีอยู่5ด้านด้วยกันนะคะก็จะเป็นด้านวัตถุประสงค์หลักการกลวิธีหรือวิธีการดำเนินงานการประเมินผลและเงื่อนไขความสำเร็จค่ะเมื่อเราได้รูปแบบแล้วเราก็จะมีการประเมินนะคะจะประเมินอยู่2ด้านด้วยกันก็คือด้านความเหมาะสมกับด้านความเป็นไปได้ค่ะการดำเนินงานนะคะมีอยู่2ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกคือการศึกษาขั้นตอนสภาพบริบทและแนวทางนะคะโดยมี5ขั้นตอนโดยมี3ขั้นตอนย่อยนะคะคือศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะศึกษาสภาพบริบทความต้องการในการพัฒนาและ3แนวทางในการจัดการศึกษานะคะระยะที่2จะเป็นการเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนะคะจะมี2ขั้นตอนย่อยค่ะคือ1รูปแบบในการจัดการศึกษาและ2ประเมินรูปแบบการจัดการศึกษานะคะโดยผลการศึกษานะคะก็จะลิงก์กับวัตถุประสงค์ที่มี3ข้อนะคะข้อแรกคือเพื่อศึกษาใช่ไหมคะศึกษาแล้วนะคะว่าควรที่จะพัฒนา5ด้านนี้ด้วยกันนะคะคือ1การเตรียมการการสำรวจคัดแยกเด็กนะคะการจัดทำแผน IEP และ IIP นะคะการจัดการจัดการเรียนการสอนแล้วก็เป็นขั้นสุดท้ายคือการประเมินผลนะคะส่วนข้อที่2นะคะคือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานะคะได้ทั้งหมด5องค์ประกอบด้วยกันก็คือ1วัตถุประสงค์หลักการกลวิธีดำเนินการนะคะการประเมินผลและเงื่อนไขความสำเร็จค่ะและวัตถุประสงค์ข้อที่3นะคะคือเพื่อประเมินรูปแบบผลการวิจัยนะคะบอกว่าการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุดค่ะกลุ่มของเราก็ขอเชิญการนำเสนอ